สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์อิเล็กชันแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมพานาโซนิกนะครับรุ่นนะครับ TH-L42U20T นะครับอาการไฟเข้าเปิดไม่ติดนะครับ LED กระพริบ8ครั้งนะครับสีแดงนะครับนี่ครับกระพริบไปจนถึง8ครั้งนะครับเปิดไม่ติดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับหลังจากแกะฝามาก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้ครับมีติดคอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันก็จะฝุ่นนะครับเดี๋ยวต้องทำความสะอาดบอดจ่ายไฟนะครับพวกนี้ก็ไม่แน่ครับถ้าเกิดกลีกจากฝุ่นความชื้นพวกนี้ก็ทำให้ตัดได้ครับอันนี้คือเบื้องต้นคือทำความสะอาดก่อนครับแล้วค่อยว่ากันอีกทีตัวกระพริบ8ครั้งของพานาผมก็ไม่รู้สาเหตุนะครับก็ไล่เช็คตามสเต็ปของผมไปครับก็ได้ทำการถอดจอสายแพร่จอออกก็ยังเหมือนเดิมตอนนี้ก็มาไล่ดูแล้ววัดไฟแห่งชุดขับหลอดนะครับตอนเปิดเครื่องนะครับไฟตรงนี้ผมตั้งมิเตอร์10นะครับวัดตรงฟิวนี่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับแล้วกด power ครับกด powerไฟมาแค่4โวลต์ครับ4โวลต์แล้วตัดไม่แน่ใจว่าแผงนี้ช็อตหรือไฟมันมาน้อยเองครับเดี๋ยวต้องไล่ดูครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตไล่ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันต้องมีมากน่าจะ12โวลต์อย่างต่ำนะครับไม่น่าจะเป็น5โวลต์ต้องดูรายละเอียดทีครับผมวัดได้ประมาณ4โวลต์มิเตอร์ก็ประมาณ4โวลต์นิดๆตั้ง10 BC ครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าแผงมันช็อตแล้วไฟโหลดหรือว่าไฟมันจ่ายมาไม่เต็มครับโอเคครับผมขอเวลาไล่สักครู่ครับครับเมื่อสักครู่ที่จ่ายเมื่อสักครู่ที่ไฟจ่ายน้อยนะครับผมได้ทำการตั้งมิเตอร์วัด R+1 ครับวัดที่ฟิวนะครับลงกาวนะครับมันขึ้นข้างหนึ่งนะครับสลับข้างนะครับมันก็ขึ้นครับแสดงว่าชุดนี้มีปัญหาครับตอนนั้นที่ผมวัดผมยังเสียบจั๊มอยู่นะครับแล้วผมถอดจั๊มออกนะครับแล้ววัดมันก็ขึ้นแบบเดิมครับก็สรุปว่าแผงนี้น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะลืมมาเช็คดูครับว่าเกิดจากอะไร1อาจจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นมอสเฟตตัวนี้น่าจะเป็นเฟตนะครับแล้วก็ไอซีหรือว่าพวกซีอะไรเดี๋ยวต้องไล่ดูอีกทีครับตอนนี้รู้จุดหลักๆแล้วครับว่าตัวนี้แผงนี้มีปัญหาแน่นอนโอเคครับผมไปกับพี่8ครั้งนะครับของพานารุ่นนี้ครับสักครู่ครับจากการไล่เช็คคร่าวๆนะครับวัดคร่าวๆเน้นจุดใหญ่เป็นหลักครับคือเฟดครับตัวนี้มอสเฟดครับ N channel นะครับตัวนี้ช็อตนะครับ2ตัวเลยมีปัญหานะครับถอดออกก่อนครับแล้วก็มาวัด R+1ที่ฟิวกับกาวขึ้นข้างไปขึ้นข้างก็สรุปว่า2ตัวนี้ช็อตนะครับเมื่อช็อตผมก็หาเบอร์นะครับซึ่งเบอร์เดิมจะเป็นFDD นะครับ8447L นะครับทั้ง4เบอร์เลยครับแต่ผมไม่มีนะครับผมได้ไปถอดเอาตัวนี้ FDD 8447นะครับN channel 40โวลต์50แอมป์นะครับไปเจอบอร์ดเก่าครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้รู้สึกว่าผมจำไม่ได้นะครับว่าอยู่ในซัมซุงหรือว่าโตชิบ้านะครับตัวนี้มันจะมีอยู่2เบอร์นะครับเป็นทั้ง N channel และ P channel นะครับดูดีๆนะครับมันจะมี4015กับ4010นะครับ4010นะครับคือใช้บอร์ดเก่าเป็นประโยชน์ครับตัวนี้จะมีมอสเฟตเยอะครับตัวนี้4010เนี่ยจะเป็น N channel นะครับ N channel 40โวลต์57แอมป์ซึ่งทนกว่าตัวนี้ครับแอมป์นะครับแอมป์ทนกว่านะครับก็ได้ทำการถอดสายทั้ง2ตัวเลยครับนี่ครับเบอร์นะครับพอสังเกตเห็นครับจะกลับหัวหน่อยครับ4010นะครับ APM 4010นะครับใส่แทน FDD 8447นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า
Panasonic 42 นิ้วกระพริบ8ครั้งจะสำเร็จไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวต้องทำการเสียบปลั๊กครับดูที่หลอดไฟด้วยนะครับตัวนี้เปิดแล้วครับไฟกระพริบครับดูเลยนะครับนี่ครับติดแล้วนะครับ Panasonic นะครับ Panasonic ไฟกระพริบ8ครั้งนะครับเปิดไม่ติดนะครับแล้วหันกลับมาดูบอร์ดนะครับได้ทำการจับดูครับอุ่นๆไม่ได้ร้อนครับเดี๋ยวผมจะใส่แผ่นซิลิโคนปิดไว้นะครับเพราะว่าจะช่วยระบายความร้อนครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเสียมาจากความร้อนของการใช้งานนะครับโอเคครับผมเครื่องนี้ก็ผ่านแน่นอนครับแผ่นซิลิโคนผมเคยลงคลิปก่อนหน้าครับมันมีขายครับลองไปหาซื้อดูของผมก็มีเก็บไว้เดี๋ยวจะมาแปะเอาครับเพื่อช่วยระบายความร้อนอีกทีหนึ่งก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับทางช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมซิลิโคนมันก็จะมีความเหนียวของมันครับมันสามารถแปะได้ครับแปะติดได้ครับถ้ามันยังมีน้ํายาของมันอยู่ที่แผ่นนะครับแต่ในที่เปื้อนฝุ่นเยอะๆมันก็จะไม่ติดนะครับเราก็ดูเอาเองแล้วกันครับด้วยการสัมผัสการมองด้วยตามันจะหลุดไม่หลุดนะครับก็โอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะประกอบแล้วครับร้อยนะครับเปิดลองก็นานนะครับโอเคครับผมก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ